สวัสดีค่ะวันนี้พี่ขวดจะมีวิธีการเปลี่ยนมะละกอที่เขาเหี่ยวนะคะวางทิ้งไว้หลายๆวันให้กลับมาสดกรอบเหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะและนี่นะคะก็เป็นมะละกอที่ข้างบ้านพี่ขวดเขาให้มานะแต่ว่าไม่รู้จะทำอะไรพี่ขวดก็ลืมด้วยก็เลยวางไว้ข้างนอกนะคะนี่ก็วางไว้ประมาณอาทิตย์นึงแล้วลืมใส่ตู้เย็นด้วยดูกดดูได้เลยนะคะมันจะนิ่มมากแล้วเนี่ยเวลาถ้าเรานำไปทำส้มตำมันก็จะไม่กรอบไม่อร่อยนะคะแต่ตอนนี้ไม่ต้องกังวลแล้วค่ะพี่ขวดมีวิธีในการที่จะเปลี่ยนมะละกอที่เหี่ยวๆแบบนี้นะคะให้กลับมากรอบมาสดเหมือนเดิมเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะก่อนอื่นนะคะก็ให้เรามาเตรียมน้ำปูนใสได้เลยนะน้ำปูนใสอันนี้คืออะไรน้ำปูนใสก็คือปูนแดงนะคะปูนแดงที่เขาไว้กินหมากนี่แหละตามตลาดมีขายนะคะ5บาท10บาทเขาก็ขายก็ให้เรานำมาละลายน้ำแบบนี้นะคะไม่จำเป็นต้องให้เขาตกตะกอนนอนก้นนะละลายไว้แบบนี้ธรรมดาได้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะก็ให้เรานำมะละกอที่เหี่ยวๆนะคะเนี่ยจะดูได้เลยนะคะกดแล้วเขาจะนิ่มเนี่ยแบบนี้เอาไปทำอะไรก็ไม่อร่อยแล้วนะคะให้เรานำมะละกอเนี่ยแช่ลงไปได้เลยค่ะแช่เขาไว้แบบนี้นะคะประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะและนี่นะคะตอนนี้เราก็แช่มะละกอไว้ครบครึ่งชั่วโมงแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะนี่นะคะจากที่เมื่อกี้นี้บีบแล้วนิ่มลงไปนะตอนนี้เนี่ยเขาแข็งขึ้นมาเลยนะคะนี่นะคะลองดูได้เลยเนี่ยลองดีดดูนะดังเปาะเปาะเปาะเลยนะคะเนี่ยเนื้อด้านในก็น่าจะกลับขึ้นมากรอบเหมือนเดิมแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองไปปอกดูกันค่ะสำหรับใครที่บ้านมีมะละกอเขียวๆตอนนี้ก็ไม่ต้องทิ้งแล้วนะคะมาทำวิธีนี้ได้เลยค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาลองปอกเปลือกมะละกอดูกันนะคะเนี่ยนะคะปกติมะละกอนะถ้าเกิดว่าเราซื้อมาหรือว่าเก็บมาจากต้นหรือว่าใครให้มาทานไม่ทันวางไว้ข้างนอกนะคะ 4-5 วันเท่านั้นแหละก็เหี่ยวนะคะหรือว่าถ้าเราแช่ตู้เย็นก็อาจจะอยู่ได้นานหน่อยแต่แค่อาทิตย์2อาทิตย์ก็เหี่ยวแล้วนะคะนี่นะก็ใช้วิธีนี้ได้เลยนะคะเนี่ยค่ะก็พร้อมทำส้มตำแล้วนะนี่นะคะเดี๋ยวเราก็มาลองสับกันดูนะคะนี่นะโอ้โหเนื้อเด้งดีเลยนะคะทำส้มตำกำลังดีเลยจากที่ลูกมันนิ่มๆไปแล้วนะเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราลองเฉือนดูนี่นะดูเส้นเขาได้เลยนะเนี่ยเส้นกรอบดีเลยเนี่ยนะคะเพียงแค่นี้นะเราก็เปลี่ยนมะละกอเหี่ยวๆให้กลับมากรอบได้เหมือนเดิมแล้วค่ะค่ะและเพียงแค่นี้นะคะเราก็มีมะละกอกรอบๆไว้ทานตำส้มตำอร่อยมากๆค่ะเปลี่ยนมะละกอเหี่ยวให้เป็นมะละกอสดกรอบกลับมาเหมือนเดิมง่ายมากๆอย่าลืมลองทำกันนะคะ